คอเลกเตอร์ที่บ้ากระทำกาแฟแต่เราอินสปายมาทีเรียลที่เราตกผลึกจากคอเป็นคอเลกเตอร์มาใส่ในกาแฟมันไม่ใช่ร้านกาแฟเหมือนร้านของเล่นอะที่มีเครื่องชงกาแฟเครื่องคั่วกาแฟวางอยู่ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องแบรนด์ก็แค่ชงกาแฟอยู่บ้านเหมือนฟ้ามาโปรดมีลูกค้ากาแฟมานั่งคุยกับผมเสียดายแต่แล้วผมทำผิดทางน่าเสียดายนะทำอย่างเงี้ยทำไปเท่าไหร่มันไม่ดังไม่รุ่งไม่รวยใจเสียดิเฮ้ยเพิ่งเคยเจอกันนะเอ้าเหมือนมีคนมาสกิดมาตีเราก็เป็นชื่อร้านไม่ชื่ออะไรดีวะบังเอิญพอดีเลยโยดี้โยดาโยดาคือข้าจะเป็นตัวละครลึกลับเหมือนเป็นเจไดแก่วิเวกอยู่บ้านนอกทำอะไรก็แกล้งชีวิตเลยดิต้องมีการเปลี่ยนแปลงในร้านละเราเป็นโรสเตอร์มือใหม่ควรจะซื้อไหมอะเอธิโอเปียขึ้นมา5-2อันหนึ่งแชมป์ประเทศไทยคั่วอันที่2เด้งในฟีดยิงแอดบ่อยอันที่3คือลงกรุ๊ปบ่อยอันที่4คือปากต่อปากแนะนำอันที่5คือโยดี้ใครไม่รู้อะเพราะฉะนั้นเรื่องซองซองต้องรอตีนมันต้องหยิบอะวางปุ๊บต้องหยิบซองผมอะไม่ได้เรียนแบรนดิ้งผมก็ไม่ได้เรียนการตลาดไม่ได้เรียนกราฟิกก็ไม่ได้เรียนมันตกผลึกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีทางเดียวที่เราจะปล่อยของได้คือทำฉลากของคั่ว10ตัว10ฉลากไม่ซ้ำกันคนนู้นชิมคนนู้นติเนี่ย10ปาก10อย่างเราจะทางไม่ถูกหรอกลูกค้ากินแล้วอร่อยแล้วยอมจ่ายอ่ะจบไม่ได้จำเป็นต้องถูกใจทุกคนอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะขายของถูกใจแค่กลุ่มคนเรากินพอเราโฟกัสแค่นั้นพอมันจะได้ไม่หวั่นไหวแคฟแอนด์ท็อปกับ Jody Coffee and Family นะครับผมชื่อเอกเทพบุญมีครับชื่อเล่นชื่อยอดหรือชื่อที่ทำแบรนด์ก็คือ Yodi Coffee and Family ครับผม Yodi นี่คือเป็นนิคเนมมาจากยอดยอดเป็นชื่อภาษาไทย Yodi เป็นชื่อที่สมัยเรียนอาจารย์ฝรั่งเขาตั้งให้การโพนเอาสองอาจารย์ฝรั่งเขาออกยากเขาก็เลยแอดไวให้ทีหลังเป็น Yodi ตัวผมเองเนี่ยจริงๆทำกาแฟมาแล้วประมาณ8ปีแต่ถ้าเกิดนับแบรนด์ Yodi เนี่ยเป็นปีที่เข้าปีที่3ก็คือ5ปีแรกนะผมทำกาแฟมาก่อนแต่ว่าใช้ชื่ออีกแบรนด์นึงคือทำมาเรื่อยๆแหละเราไม่ได้คิดเรื่องแบรนด์อะไรก็แค่พูดง่ายๆก็คือขายกาแฟที่บ้านจังหวะคือพื้นฐานเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับทัวร์ยุโรปเป็นหลักก็ผมเพิ่งจบตอนนั้นเพิ่งจบจบปริญญาตรีมาจากธรรมศาสตร์ก็กลับมาช่วยที่บ้านจริงๆเป็นจังหวะคาบเกี่ยวก็คือก็มองช่องทางไปเรียนต่อเหมือนกันจะไปเรียนต่อไป work travel อะไรเงี้ยไปที่ออสเตรเลียทำบาริสต้าหนึ่งก็เป็นเทรนที่เริ่มมากันทีนี้เนี่ยตอนนั้นกาแฟยังไม่ได้สนใจผมไม่กินกาแฟด้วยซ้ำคิดแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แกมีแพลนอยู่แล้วว่าอยากจะเปิดเป็นเหมือนเอสเปรสโซบาร์เพื่อขายรองรับนักท่องเที่ยวยุโรปซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันเป็นหลักในสมัยก่อนสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาลงทุนเรื่องเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนอะสัก 7-8 ปีก่อนนะมันยังไม่ค่อยมีแต่ช่วงนั้นเรื่องเทรนเรื่องเครื่องเริ่ม second hand equipment อะไรเนี่ยราคามันเริ่มเข้าถึงง่ายละการเทรนนิ่งการแชร์สูตรเลยมันเริ่มมีคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเห็นโอกาสว่ายังไงมันก็น่าจะต้องขายได้อะไรเงี้ยก็เลยว่ามันน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแรกๆที่มีเอสเปรสโซ่แมชชีนและบาริสต้าชงอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเหมือนวิธีดึงลูกเข้าบ้านอะคงไม่อยากให้ผมไปข้างนอกไปทำงานที่อื่นหรือว่าแบบไปต่างประเทศเพราะผมไม่รู้จักคนโตแต่มีเงื่อนไขคือผมต้องชงเองอันนั้นคือจุดเริ่มต้นก็จังหวะช่วงนั้นจังหวะโอกาสดีอยู่เพราะพอดีคุณพ่อแกมีเพื่อนที่แกทำธุรกิจทำบาร์กาแฟอยู่แล้วเอาผมนี่แหละไปเป็นลูกมือของลูกน้องแกที่เชียงรายก็คือพูดง่ายๆคือไปเป็นผู้ช่วยเลยเริ่มต้นมาก็คือไม่ได้เรียนจากเทรนนิ่งหรือสูตรหรือว่าเป็นสถาบันก็คือไปยืนบาร์เป็นผู้ช่วยเขาเลยตักน้ำแข็งชงใส่สูตรอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับคุณพ่อก็ซื้อเอสเปรสโซ่แมชชีนให้ตัวนึงเป็นเครื่องสองกรุ๊ปเครื่องบดอะไรก็เหมือนชุดไม่รู้สร้างตัว ก็เหมือนซื้อให้ลงทุนให้พ่อลงทุนให้ลูกแล้วก็ที่เหลือถ้ากำไรมีก็เก็บเป็นค่าขนมอยากซื้ออะไรก็มาเนทกันไปอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ไปตอนนั้นอะไรเงี้ยว่าการจัดการเป็นยังไงซื้อของเข้าต้นทุนคิดสูตรคำนวณอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นการได้ชงกาแฟเมื่อ 7-8 ปีก่อนช่วงนี้ของผมเพราะว่าลูกค้าหลักเป็นทัวร์ยุโรปแล้วทัวร์ยุโรปเป็นหลักนะเขาทานเอสเปรสโซ่เป็นหลักซึ่งเอสเปรสโซ่จริงๆแล้วก็น่าจะรู้ๆอยู่ว่ามันคือหัวใจของช็อตเวลาแบบตอนเช้าตื่นมาคาลิเบตเซตอัพร้านช็อตอะไรเงี้ยมันต้องค่อนข้างจะสำคัญเพียงแต่ว่าพูดถึงถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยร้านอื่นทั่วไปร้านคอมมอนทั่วไปหรือว่าร้านเอาไปร้านกาแฟผมว่า 80% ทุกร้านอะวันหนึ่งบางทีแทบไม่ได้ชงเอสเปรสโซ่ร้อนเลยเพราะหนึ่งคือมันมีคนกินถูกไหมเราไม่ว่ากันเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของรสนิยมความชอบอากาศอะไรเงี้ยบ้านเราร้อนเพราะฉะนั้นกินกาแฟร้อนมันไม่ได้นิยมอยู่แล้วแต่บังเอิญผมโชคดีตรงที่ว่าลูกค้าผมหลักๆเนี่ยเป็นทัวร์ยุโรปแล้วผมต้องชงเอสเปรสโซ่วันหนึ่งหลายแก้วมากแต่ผมมองว่าตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ทำให้เราได้เรียนรู้การทำช็อตเราไม่ได้เริ่มจากเรียนเทคคอร์สมาเพราะฉะนั้นเราวัดผลได้อย่างเดียวคือลูกค้ากินหรือเปล่าลูกค้าคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้
ไม่โอเคนะหรือว่าโอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันจะมีแค่ว่าโอเคหรือไม่โอเคแล้วมันส่งผลไปต่อว่าขายได้หรือขายไม่ได้หลักๆเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีเกณฑ์เราไม่ได้เรียนมาก็เก็บประสบการณ์จากบาร์นั่นแหละครับก็เครื่องบดมีตัวนึงใช้เป็นลักษณะขั้วเป็นอิตาเลียนโรสเป็นค่อนข้างจะเป็นดาร์กโรสครับตามสมัยนิยมในยุคนั้นเพราะลูกค้ายุโรปของผมมันจะเป็นลูกค้าอายุสูงเขาก็จะกินกาแฟโคตรเค็มนิดนึงก็ทำช็อตนั่นแหละทำฝึกไปทำไปถึงไปปรับช็อตบดละเอียดขึ้นหยาบขึ้นส่งผลยังไงเราเริ่มรู้แล้วอ๋อน้ำไหลไวขึ้นไหลช้าลงมันเกิดผลรสชาติเป็นยังไงอาศัยชิมวัดผลให้ลูกค้าเฮ้ยเขากินเว้ยกินเสร็จได้พอกวักมือทัวไอแสดงว่ารีซิปที่เราทำอ่ะใช่ได้เว้ยใช่ได้มันกินมันขายได้อ่ะโอเคผมรู้แค่นั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับทำมาแล้วนั่งเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆจนถึงจุดนึงเริ่มจะตันๆละเริ่มจะตันในความว่ามันก็ชงงานไปเรื่อยๆเราเริ่มเบื่อทีนี้จังหวะบังเอิญพอดีคุณพ่อมาละแกก็ชอบกินกาแฟอยู่แต่แกก็ตะเวนชิมไปเรื่อยๆเลยตอนนั้นแกโทรมาคุยว่าเฮ้ยกาแฟที่ร้านเราอ่ะใช่ได้นะแต่พ่อคิดว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้ทำไมมันต้องทำยังไงบ้างอะไรหนึ่งสองสามผมก็บอกเลยว่าเครื่องก็อธิบายเขาฟังว่าเหมือนเครื่องอะไรเงี้ยคือตอนนี้เครื่องที่เรามีอ่ะศักยภาพมันคือเท่านี้ถ้าเกิดเราต้องการเครื่องให้มันรสชาติกาแฟที่ดีขึ้นอ่ะตอนนี้คือเราต้องการอิควิปเมนต์ที่มันสูงขึ้นเพื่อที่มันจะได้รีดศักยภาพกาแฟออกมาให้ได้มากขึ้นก็อย่างอธิบายให้แกฟังก็คือเครื่องชงไฮเอนหรือเครื่องบดไฮเอนเนี่ยเริ่มมีผลต่อรสชาติกาแฟละช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มศึกษาพอดียังไม่มีเครื่องแต่ก็เริ่มเซิร์ชข้อมูลแล้วเครื่องชงที่มีระบบพีนฟิวอย่างไฮเอนแบบเนี้ยมันต่างจากเครื่องชงปกติยังไงเครื่องบดตัวเป็นแสนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีเครื่องบดตัวเป็นแสนเพราะในเมื่อมันก็หลักการก็คือฟันบดมอเตอร์บดมันก็น่าจะเหมือนกันถึงไหมมันไม่น่ามีอะไรซับซ้อนอะไรเงี้ยก็เฮ้ยทำไมมันต้องมีเครื่องบดเลนประมาณ 2-3 หมื่นในระดับคอมเมอร์เชียลจนตัวเป็นแสนจังหวะนี่แหละได้มาแหละเพราะว่าได้เครื่องตัวนี้มาพอดีเครื่องตัวนี้ได้มากระดวงเลยมันเป็นยี่ห้อซินเนโซถ้าเทียบกันก็เหมือนเป็นเครื่องไฮเอนด์ของเอสเปรสโซแมชชีนก็ถ้าเทียบรถก็น่าจะประมาณสักปอร์เช่เฟอร์รารี่อะไรเงี้ยคือมันเริ่มเป็นแบบบียอนละเพราะว่าเนื่องจากการออกแบบภายในวัสดุที่เขาใช้หรือรสชาติกาแฟที่สกัดออกมาค่อนข้างจะเนียบและประณีตตอนแรกก็ไม่รู้ได้เครื่องนี้มาเป็นเซคันด์แฮนด์เราใช้เครื่องบดกาแฟเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนคือเราค่อยๆเปลี่ยนเราจะได้รู้ว่าไอ้ถ้าเราเปลี่ยนทีละนิดเนี่ยถ้ามันดีขึ้นหรือแย่ลงเราจะได้จับถูกว่าปัจจัยไหนแฟกเตอร์ไหนที่มันทำให้กาแฟมันเปลี่ยนเครื่องบดตอนนั้นใช้ตัวเดิมเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นแอนฟิมออนออฟ64ตัวเดิมแล้วก็กาแฟเป็นขั้วเข้มตัวเดิมแหละที่ผมใช้มาทุกปีนั่นแหละชิมกาแฟช็อตมาปุ๊บเฮ้ยกาแฟหวานไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้จากกาแฟตัวเองชงมาตลอด 3-4 ปีคือตกใจว่าเฮ้ยเครื่องก็เปลี่ยนเครื่องเครื่องบดเดิมเลยโอเคอาจจะต้อง adjust นิดแต่เราชิมช็อตเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสได้ว่ากาแฟมันหวานเมื่อก่อนเคยแต่ได้ยินเขาพูดว่ากาแฟมันหวานหวานไงวะกาแฟแม่งมันก็ขมอะกาแฟอะเออแต่มันนั้นชิมแล้วเฮ้ยมันมีหวานเว้ยแล้วก็เลยมาตกผลึกว่าอ๋อเข้าใจละที่ผ่านมาที่เราชงมา 4-5 ปีเนี่ยกาแฟที่เรามีในบาร์เนี่ยเรายังดึงรสชาติมันไม่เต็มเลยเพราะฉะนั้นการที่จะทำดึงได้เต็มเนี่ยเครื่องกับเครื่องบดกับคนชงกับหรือบาริสต้าที่มีความเข้าใจนะครับเข้าใจในการสกัดอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเครื่องชงกาแฟไฮเอนด์หรือเครื่องชงแพงเนี่ยมันสามารถดึงช็อตได้ดีกว่าเครื่องปกติแล้วก็มันเปิดโอกาสให้เราสามารถสกัดกาแฟที่มันขั้วระดับอย่างเมื่อก่อนเอสเปรสโซ่อะก็คือมีเดียมโรส for เอสเปรสโซ่ดาร์กโรส for เอสเปรสโซ่มันไม่มีใครเอาไลท์มาชงหรือมีมันชงได้แต่มันค่อนข้างจะยากแต่อันนี้ส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่จากที่ผมชิมมาไอ้เครื่องไฮเอนเนี่ยกับเครื่องบดกาแฟดีๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้ระดับกาแฟขั้วที่มันอ่อนลงมาเป็นสักมีเดียมไลท์อะไรเงี้ยมันสกัดออกมาได้แล้วมันไม่ได้ชาร์ปหรือบาดเกินไปเราจะสัมผัสได้ถึงฟลอรัลฟุตตี้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ปกติมันต้องเป็นฟิลเตอร์ใช่ไหมแต่ดิฟอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เอสเปรสโซ่อ่ะมันก็ทำได้ชงมาเรื่อยๆชงมาชงทำมาก็งอกของก็ค่อยๆงอกปีละตัวเครื่องบด3ตัวก็ตัวละแสนพอเก็บตังค์ซื้อสถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นบ้านสวนคุณตาชื่อสวนกล้วยไม้สันน้ำผึ้งคือคุณยายผมชื่อน้ำผึ้งแกก็ซื้อที่แปลงนี้แล้วแกศึกษาเรื่องกล้วยไม้ขยายพ่อพันธุ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นสถานที่แรกๆในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักน่าจะเกือบ50ปีที่แล้วที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพอเราเป็นเจน3กลับมาก็ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องแบรนด์อ่ะเราไม่ได้แบบก็แค่ชงกาแฟอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยกาแฟสันน้ำผึ้งวะผมใช้ชื่อน่ะหากินมา5ปี
ก็ถามว่าได้ไหมมันก็คือกาแฟที่มันขายในสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะผมก็ทำมาเรื่อยๆแหละทีนี้เหมือนฟ้ามาโปรดคุยกันครึ่งวันมาชี้เหมือนมาชี้ทางให้ผมอ่ะคือมารู้ทีหลังว่าแกเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโทเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจแกก็มาคุยกับผมนะมานั่งคุยชิมกาแฟดูแบบแกก็ว่าเสียดายผมทำผิดทางแบบดิ้งเลยถูกต้องตอนนั้นเราไม่คิดไงเราไม่คิดว่ามันทำได้ทำผิดทางน่าเสียดายนะทำยังไงทำไปเท่าไหร่มันไม่ดังไม่รุ่งไม่รวยเราก็ใจเสียดิเฮ้ยเราก็อาจารย์ก็พูดตรงมากเลยแล้วเพิ่งเคยเจอกันอ่ะเอางงอ่ะเราก็แบบเหมือนมีคนมาสะกิดเหมือนมาตีเราแบบแกก็พยายามอธิบายเรื่องแบรนดิ้งอ่ะเนาะแกก็ว่าชื่อกับสิ่งที่เราทำอ่ะมันขัดแย้งกันส่วนใส่น้ำผึ้งออกิดหรือส่วนกล้วยไม้ใส่น้ำผึ้งถ้าไม่ใช่คนในวงการทัวร์ไม่มีใครรู้หรอกว่าที่นี่เป็นส่วนกล้วยไม้ส่วนกล้วยไม้ใส่น้ำผึ้งส่วนส้มเหรอขายส้มเหรอเพราะใส่น้ำผึ้งไงเราเริ่มเข้าใจว่าพลังของแบรนด์และคนไม่รู้จริงๆไม่มีใครคิดหรอกว่าไม่เป็นสวนกล้วยไม้แล้วคิดดูว่าขนาดสวนกล้วยไม้ที่เป็นบิสเนสเราหลักเราอะแล้วกาแฟใส่น้ำผึ้งอะมันยิ่งยากเข้าไปอีกไงเชื่อมโยงถูกต้องครับมันไม่มีจุดเชื่อมโยงตอนนั้นเราเลยเข้าใจแล้วอ๋ออันนี้คือแบรนดิ้งพอยต์แล้วก็ชัดเจนขึ้นโฟกัสมากขึ้นเลยวันนั้นก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าพ่อเปลี่ยนชื่อร้านไม่เอาละกาแฟใส่น้ำผึ้งแกก็ถามว่าจะเอาชื่ออะไรผมก็มาก็เลยมาตกที่คำว่าโยดี้เพราะหนึ่งคือเห็นการทำแบรนด์ของหลายแบรนด์เลยก็คือขายลักษณะคือขายอัตลักษณ์คาแรคเตอร์ของเจ้าของแบรนด์หรือว่าของสินค้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าชื่อโยดี้น่าจะโอเคเพราะหนึ่งคือสื่อถึงเราโยดี้แล้วก็มันเป็นชื่อที่มันสามารถอ่านในทั้งไทยฝรั่งหรือสากลก็อ่านได้ก็เลยเป็นโยดี้คอฟฟี่แฟมิลี่ทีนี้ถึงเรื่องโลโก้ว่าเอาโลโก้เป็นอะไรดีก็เลยมาคิดถึงว่าสิ่งที่เราชอบพอมาย้อนถึงคำที่อาจารย์วันนั้นแกพูดกับผมแกว่าของดีมีในตัวผมแต่ผมยังไม่ได้ออกมาใช้เลยแกพูดคำนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็มานั่งคิดแล้วว่ามีอะไรวะมานึกได้ถึงว่าแผ่นเสียงเราเก็บแผ่นเสียงมา10ปีละเก็บมาตั้งแต่ก่อนมันจะฮิตกับเป็นเทรนด์แล้วเราชอบฟังเพลงชอบของวินเทจเพราะฉะนั้นการเก็บแผ่นเสียงมันเลยเป็นที่ลงตัวมาก1คือของวินเทจ2คือฟังได้แล้วก็มันมี value ในตัวก็คือสามารถเทรดได้บางแผ่นเก็บมาเมื่อก่อนซื้อหลักร้อยตอนนี้ขายได้หลักพันบางแผ่นตอนนั้นซื้อเข้าหลักพันตอนนี้ขายหลักหมื่นก็มีก็เก็บไว้อะไรเงี้ยประมาณนะก็เลยเอาโลโก้เป็นแผ่นเสียงเพราะเรามองว่าซิมเมทรีมันสวยวงกลมตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยนะว่าโลโก้เราแปลอะไรแล้วแม่งต้องเท่คือแม่งเท่ไปก่อนอย่างอื่นไม่รู้เลยแม่งต้องเท่แล้วส่วนตัวเราชอบสตรีทอยู่แล้วชอบความเป็นสตรีทเสื้อผ้าแบรนด์อะไรเงี้ยสนีกเกอร์ก็ชอบแนวคิดชอบการทำแบรนด์พวกของสตรีทแล้วให้มันเท่มันซิ่งดีอะไรเงี้ยวงกลมแผ่นเสียงเริ่มไปศึกษาแบรนด์เริ่มไปดูละกาแฟแบรนด์ดังๆท็อปๆมาเนี่ยไม่มีแบรนด์ไหนที่ใช้โลโก้เรื่องเป็นเม็ดกาแฟหรือแก้วกาแฟเลย หรืออย่างเนี้ยชเวมบูบัตทอนเนี่ยไม่เห็นสื่อถึงกาแฟเลยจะเป็นขวดนิดนึงอะไรเงี้ยก็แปะที่ไหนเท่แน่นอนแผ่นเสียงเพราะมันดนตรีอ่ะดนตรีมาสากลใครก็ฟังเพลงเราก็เก็บมาด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเก็บแล้วเรามาชอบอะไรเงี้ยเราทำมาเราชอบมานานแล้วก็เลยโลโก้เป็นแผ่นเสียงโยดี้คอฟฟี่แฟมิลี่ไอตัวนี้ควายกันอันนี้คือพอร์ทาฟิลเตอร์ตัวตั้มชงกาแฟใช่ครับสื่อถึงบาริสต้าอันนี้คิดเองนะส่วนอันนี้ที่ดูถูกต้องโอ้โหระดับพวกเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเพราะคั่วกาแฟผมก็ไม่ได้เรียนบางคนหลายคนเลยคิดว่าคือไลท์เซเบอร์แต่มันก็ดูเชื่อมโยงใช่ไหมชอบสาวองไงเก็บของเล่นนั่นแหละจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นโลโก้นี้เป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาต้องมีการเปลี่ยนแปลงในร้านละก็ไม่มีตังค์หรอกตอนนั้นมี2ทางแต่งร้านหรือจะไปคั่วผมเลือกคั่วเพราะตอนนั้นเรามองว่าคั่วเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักเรื่องคั่วหรอกไม่เคยเรียนคั่วมาก่อนแล้วไม่เคยไปดูเขาคั่วเลยคิดเอาเองว่าการคั่วมันคือเป็นงานที่เราทำคนเดียวเราพึ่งพาตัวเองคิดว่าฟิกคอร์สถ้าเราทำได้น่าจะน้อยที่สุดละอยู่ที่เราทำขยันมากก็คั่วมากเลยประมาณครึ่งปีก่อนที่โควิดมันจะมาพวกบาริสต้ามันเทรนมันเริ่มมาแต่ยังไม่แรงเท่าทุกวันนี้ผมเห็นจากเพื่อนเขาซื้อเครื่องตัวแฟร์เอสเพรสโซ่ครับเพื่อนเป็นสายแคมป์มันเห็นว่าเอาออกไปทำกาแฟได้อะไรเงี้ยซื้อมาแล้วที่นี่มันไม่มีเครื่องบดแต่มันก็ยกมาให้เล่นที่นี่เราก็อยากเล่นอยากเล่นอยากรู้เป็นไงเลยได้สอนกูกดหน่อยอะไรเงี้ยมันชิมช็อตปุ๊บผมก็ตกใจคือปกติช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราเนี้ยบๆดีๆเนี่ยสมัยก่อนนู่นน่ะถ้าไม่ใช่เครื่องไฮเอนด์ทำยากมากไม่ใช่ว่าเครื่องปกติทำไม่ได้นะทำได้แต่ค่อนข้างจะยากด้วยศักยภาพหรือว่าเรื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ไอ้แมนวลน่ะผมตกใจเลยในราคาหมื่นต้นๆช็อตคือแบบโหเหมือนเราเห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดอุปกรณ์เนี่ยมันไปอยู่ในบาร์คนหรืออยู่ในมือคนที่เข้าใจเรื่องกาแฟอะไรเงี้ยลงทุนบาร์กาแฟน้อยมากไม่จำเป็นต้องมีเครื่องไฮเอนด์หรือเครื่องแบบนี้เลยถ้าเกิดคุณพลอยแค่แบบ
เป็นบิ๊กเอ็นเป็นสโลบาร์ลงทุนน้อยมากๆอ่ะก็สามารถทำกาแฟดีๆให้ลูกค้าได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเทนยังไม่มาเพราะแฟตัวแรกพุ่งมาแต่เราชิมแล้วเราก็เลยย้อนถึงว่าเฮ้ยเราคาดการไว้ล่วงหน้าว่าเทนโฮมน่าจะมาเพราะฉะนั้นเราคั่วกาแฟแล้วโฟกัสลูกค้าเราคือลูกค้าชอบกินอยู่บ้านตอนนั้นคิดเราเองว่าถ้าเราคั่วกาแฟพวกซิงเกิลออริจินหรือกาแฟแบบมีเดียมไลท์หรือว่ามีเดียมโรสอะไรเงี้ยกดแฟกินช็อตได้เกิดแน่นอนเพราะตอนนั้นยังไม่มีส่วนใหญ่คนจะเข้าใจในยุคนั้นว่ากาแฟสไลด์เอสเปรสโซ่คือมีเดียมหรือดาร์กกลุ่มโฮมแล้วกันจะไม่นึกไม่ออกว่าเอธิโอเปียเคนยาหรือคอสตาริกาเนี่ยมันสามารถกดช็อตได้จริงๆมันทำได้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เลยคั่วกาแฟโปรไฟล์หนึ่งออกมาตอนนั้นก็เริ่มหัดเอาตังค์มาซื้อเครื่องแทนต่อร้านนิดหน่อยก็นั่งเผานั่งเผาสารนั่นแหละอาศัยแอบถามเขาบ้างคุยกับเพื่อนบ้างอ่านข้อมูลเราบ้างเนี่ยบังเอิญได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งเหมือนกันเขาน่ารักมากแล้วก็ช่วยชี้แนะเรื่องการคั่วเรื่องโปรไฟล์เลยแต่จริงๆมันเหมือนสูตรกับข้าวอ่ะมันเป็นสูตรคร่าวๆแต่มันไม่ใช่ว่าเราโฟลว์แล้วมันโอเคเลยสุดท้ายเราต้องมาปรับเองครับศึกษาเพิ่มเติมมาดูเองว่าเอ้ยอะไรตรงไหนขาดอะไรเกินอะไรเงี้ยย้อนกลับไปเหมือนตอนชงเลยไม่ได้เรียนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่คั่วมามันได้ไม่ได้โชคดีที่เรามีเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันสามารถสกัดมีเดียมไลท์หรือว่ากาแฟที่มันติดเปรี้ยวได้ค่อนข้างจะแบบโอเคเลยอาศัยเครื่องเนี้ยชิมกับดริปแล้วตอนนั้นมันเริ่มมีกลุ่มคนที่ลูกค้าประจำผมแล้วก็เพื่อนผมที่เขาเริ่มซื้อแฟร์อะไรเงี้ยในยุคแรกๆก็เป็นเหมือนไพลอตอะช่วยเทสเบสผมโปรไฟล์ที่เราคั่วอะไรเงี้ยเราก็คั่วแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่ใช้แฟร์เฮ้ยโอเคไหมกดได้ไหมยากไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ฟีดแบ็กกลับมาเก็บเป็นข้อมูลไว้ก็ได้เป็นโปรไฟล์เป็นสไตล์การคั่วแล้วกันสไตล์การคั่วที่เรารู้สึกว่ามันสามารถชงได้ทั้งแมชชีนหรือเอสเปรสโซ่มานูเมเกอร์กับฟิลเตอร์หลายคนอาจจะเรียกว่าออมนิโรสติ้งอะไรเงี้ยก้ำกึ่งซึ่งจริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดตามหลักการคั่วเลยเนี่ยไลท์โรสฟิลเตอร์โรสหรือมีเดียมหรือดาร์กอะไรเงี้ยมันต้องมีการวัดค่าสีเช่นเนี่ยออมนิผมว่ามันค่อนข้างจะคุ้มเคือจะหวานยังมันอ่อนก็ไม่เชิงอ่ะมันเข้มก็ไม่ใช่มันชงได้ยืดหยุ่นหลากหลายอ่ะมันกลายเป็นลักษณะว่าเราหาสไตล์การคั่วขึ้นมาโดยที่เราเทสเองก็เลยคิดว่ามันน่าจะขายได้เรื่องซองกาแฟเดี๋ยวจะเล่าที่มาของซองผมออกแบบเองก็คือวางเอลิเมนต์ง่ายๆจริงๆไม่ได้ซับซ้อนเลยผมจะมองกาแฟเหมือนของกินชอบไม่ชอบอยู่ที่จริตลูกค้าคือไม่ได้จำเป็นต้องถูกใจทุกคนอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะขายของถูกใจแค่กลุ่มคนเรากินพอเราโฟกัสแค่นั้นพอมันจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะเป็นไงถ้าเกิดเราเริ่มคั่วใหม่เนี่ยเกิดคนนู้นชิมคนนู้นติเนี่ยคือ10ปาก10อย่างใช่ไหมเราจะทางไม่ถูกหรอกยิ่งเราคั่วแบบไม่ได้เรียนอ่ะเราไม่ได้มีเกณฑ์วัดว่าเฮ้ยคั่วแบบนี้คือตามหลักการลูกค้ากินแล้วอร่อยแล้วยอมจ่ายอ่ะจบมันขายได้แต่ประเด็นหนึ่งคือที่ตอนนั้นเริ่มคิดละเราเป็นโรสเตอร์มือใหม่คนจะซื้อไหมอ่ะคนคั่วมือใหม่เอธิโอเปียขึ้นมา5ซองอันหนึ่งแชมป์ประเทศไทยคั่วอันที่2คือเห็นเด้งในฟีดยิงแอดบ่อยอันที่3คือลงกรุ๊ปบ่อยอันที่4คือปากต่อปากแนะนำก็อันที่5คือโยดี้ใครไม่รู้อ่ะโอกาสโยดี้อยู่ที่ไหนไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องซองผมเลยมองว่าซองมันต้องเตะตาถ้าพูดกันหยาบๆก็ซองต้องล่อตีนมันต้องหยิบอ่ะวางปุ๊บต้องหยิบซองผมอ่ะต้องหยิบก่อนไอ้ฉลากเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดซองกาแฟเมื่อย้อนไปสัก 3-4 ปีก่อนซองกาแฟส่วนใหญ่หลายแบรนด์ก็คือซองสี่เหลี่ยมจะมีโลโก้ร้านนิดนึงมีฉลากดีเทลหน่อยเขียนเป็นฟอนต์อ่ะอธิบายนิดนึงว่าออริจินอะไรโปรเซสอะไรขับรถอะไรแต่เรื่องดีเทลเรื่องความแฟนซีเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นทีนี้แหละเลยเป็นที่มาของฉลากนี้ผมเรียกว่าโอบิเลเบลคาดซ้ายคาดซ้ายเพราะอะไรโอบิคือที่ถูกต้องครับมันคือจริงๆมันคือแถบรัดคิโมโนแล้วมันเป็นศัพท์เรียกของการเก็บแผ่นเสียงเนี่ยคือผมอินสปายมาจากที่ผมเก็บคือเราเก็บพวกเนี้ยมา10ปีละกาแฟเพิ่งมาทำสัก 2-3 ปีที่แล้วอันนี้มันเลยย้อนถึงคำที่อาจารย์เขาพูดไงพูดแล้วก็ขนลุกของดีมีในตัวแต่ยังไม่ได้มาใช้ของดีเราคืออะไรอ่ะคือไอ้พวกเนี้ยผมเก็บมา10ปีเราผ่านตามาเยอะมากเรื่องดีไซน์เรื่องดีเทลอะไรเงี้ยการเก็บแผ่นเสียงก็คือปกติโอบีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเพลสญี่ปุ่นหรือ Japanese press ถ้าเกิดสมมติฉลากนี่ขาดราคาหายเพราะมันถือว่าคอมพลีทเพราะฉะนั้นฉลากเนี่ยอย่าให้ขาดแต่ดูความเนี้ยของเขาทำแบบมันต่อเนื่องมันภาพมันต่ออะไรเงี้ยทีนี้ความขิงของญี่ปุ่นก็คือต่อให้เป็นแผ่นต่างประเทศแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นมันก็ทำซึ่งแบบเนี้ยหาไม่เจอทุกเพลสในโลกหาไม่เจอเจอเฉพาะญี่ปุ่นที่มาที่ไปว่าทำไมซองกาแฟผมต้องเป็นเดาตั้งเพราะเราอินสปายมาจากสิ่งที่เราชอบข้อดีของมันคือเห็นไหมว่าเวลาถ่ายรูปมันสแต็กได้เวลาถ่ายรูปขึ้นบาร์อะไรเงี้ยแท็กช็อตสวยแต่ถ้าเกิดมันสแต็กไม่ได้อะ
สี่ถุงก็แน่นบาแล้วพี่ยอดมีวิธีคิดที่เหมือนคนเรียนออกแบบผมจบวิศวะเราไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้เรียนแบรนดิ้งผมก็ไม่ได้เรียนการตลาดไม่ได้เรียนกราฟิกก็ไม่ได้เรียนคือพวกเนี้ยมันตกผลึกโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะหนึ่งคือเราฟังเพลงผมเล่นเกมผมดูหนังเราชอบอะไรหนังลึกๆหนังแปลกๆอะไรก็ดูเก็บบางทีมีกิมมิกหรือมีลูกเล่นอะไรอิสเตอร์เอ็กซ์เล่นเกมมีด่านลับกดสูตรลับดึงของออกมาอะไรเงี้ยบางทีเราทำกาแฟแล้วก็อยากสนุกเราก็อยากซ่อนไว้อย่างตัวนี้บางทีถ้าอันไหนผมอยากซ่อนผมก็ทำข้างหลังให้มันไม่เหมือนเขาหน่อยหรืออย่างอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสุดยอดสุดยอดมาจากสุพีม สุพีมแปลว่าสุดยอดถูกไหมผมชื่อยอดทำเป็นพาราดี้ในที่จริงมันคืองานพาราดี้นั่นแหละถ้าสังเกตคือผมจะชอบเก็บงานพาราดี้งานอาร์ตทอยพอเราเก็บของมาจุดนึงอ่ะเราก็อยากทำงานพาราดี้อยากเราอยากทำงานอาร์ตอ่ะแต่เราไม่ใช่ศิลปินเราว่ารู้ไม่เป็นกราฟิกเราก็ง่ายๆมีทางเดียวที่เราจะปล่อยของได้คือทำฉลากเพราะฉะนั้นกาแฟผมคั่ว10ตัว10ฉลากไม่ซ้ำกันมันเลยเป็นความสนุกของส่วนตัวที่มันไม่ได้สนุกแค่การคั่วกาแฟละมันสนุกต่อการที่จะสื่อกับลูกค้าก็เลยอาจจะเป็นเพราะฉลากตัวนี้แหละทำให้ปีแรกที่ผมทำอ่ะคนรู้จักไปขึ้นเพราะว่าซองมันเหมือนชาวบ้านเหมือนมีอีสเตอร์เอ็กอย่างตัวนั้นอ่ะโน้ตเหมือนพีชพอผมคั่วชิมออกมาปุ๊บอ่ะท้ายมันมีความหมักเฟอร์เมนต์คล้ายๆพวกหอบแล้วก็ทำฉลากคล้ายสักอันนึงอ่ะข้อดีคือลูกค้าหยิบปุ๊บเขาเหมือนไซโคโลจีป่ะเกินครึ่งเขาเราไม่ต้องอธิบายอ่ะว่ามันคืออะไรคือกาแฟยังไม่รู้อ่ะเป็นไงแต่มองซองว่าเฮ้ยน่ากินกาแฟขออย่าแย่พอลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเก็ตเองอันนี้คือวิธีที่ผมในปีแรกที่ทำงานนะอันนี้ลอสดาร์ธเวเดอร์เลยจริงๆคือดาร์ธเวเดอร์ใช่ไหมคือชื่อสะกดจริงๆก็ต้องเป็น DARTHแต่ Dark Vader เนี่ยมันคือเหมือนเราอ่านผิดอ่ะมันอ่านผิดจนผิดอ่ะแต่นี่คือ Dark Rose ของผมไงเพราะว่าโคเข้ม Dark Rose เราเลยใช้ชื่อ Dark Vader แล้วมีผู้อ่ะมีผู้ตัวนี้เหมือนมีเยลลี่มันดูเจลลี่มันก็ไม่มันไม่มีผู้ซะทีไอ้มีไม่ใช่ผู้จริงๆมันคือหมีในเยลลี่มันมีโน้ตเป็นออกเป็นผลไม้แล้วมันมีความเป็นกัมมี่คล้ายๆแคนดี้กัมมี่เยลลี่อะไรเงี้ยเราก็เลยดีไซน์ซ้อนมันออกเป็นเหมือนเยลลี่เป็นมองซองแต่ละตัวผมพยายามจะสื่อกาแฟอย่างตัวนี้ออกเป็นวิสกี้ก็เลยทำเป็นตัวนี้ไปเลยใช่ตลกคือตอนที่ผมทำตอนแรกอ่ะผมไม่รู้มันมี official product แค่เป็นกระป๋องแล้วบดมาแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมขายได้สักระยะนึงแต่ตอนที่เรารีเลทอ่ะเราไม่รู้มันมีเรื่องของเรื่องคือผมโทษตอนนี้ผมชิมแล้วผมนึกถึงเหล้าอ่ะมันออกเหมือนคล้ายๆเหล้าวานิลาอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นมันคล้ายแจ็คอ่ะคล้ายๆเหล้าแจ็คอ่ะเราก็เลยทำเป็นฉลากพาราดี้ล้อซะเป็นแจ็คไดเนียลอะไรเงี้ยเป็นกาแฟหนึ่งในตัวที่ขายดีของโรงคั่วแล้วก็น่าจะเป็นกาแฟตัวที่ทำให้คนหลายๆคนรู้จักอยู่ดีนี่แหละคือที่มาที่ไปของซองแล้วก็บังเอิญคั่วไปได้สักระยะหนึ่ง Lazada มาชวนไปเป็นพาร์ทเนอร์ขายในแพลตฟอร์ม Lazada เขาเรียกว่า Lazada InStyle พยายามจะหาร้านดังในแบรนด์ IG แบรนด์อินดี้เลยรวมถึงกาแฟด้วยของกินจริงๆมันจะดังจากเสื้อผ้ากาแฟผมน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆที่ถูกเลือกเข้าไปเมื่อสักเดือน6ปีที่แล้วอะเพิ่งมาถามเขาตอนที่เขาไปได้สักระยะแล้วว่าทำไมถึงเลือกผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเปิดใน IG อ่ะให้คนแท็กเยอะเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบIG หรือ TikTok เนี่ยแต่เราไม่ถนัดก็เพิ่งมารู้ว่าลูกค้าเขาถ่ายแล้วเขาแท็กเห็นว่าซองกาแฟเนี่ยแท็กกันทั่วประเทศเลยทั้งร้านทั้งสโลบาร์ทั้งโฮมเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีของก็เลยชวนก็ขายแบบออร์แกนิกอ่ะน่าจะ4เดือนมาคนตาม follow ใน Lazada 2,000 คนอ่ะตอนนี้คนตาม 3,700 ถือว่าเร็วทั้งร้านเนี่ยทีมงานเนี่ยมีผมกับแม่2คนหลักๆคือผมเป็นบาริสต้าเป็นโรสเตอร์แม่คอยดูออเดอร์ช่วยผมแพ็คอะไรเงี้ยคือค่ายิงแอดคือค่ายิงแอดเราทำสติ๊กเกอร์แจกลูกค้าไงซื้อมันถูกต้องครับแต่ก็จะได้ใช่ปกติผมแจก2ละ1ชิ้นแต่จริงๆผมยัดให้เกินแหละแล้วตอนนั้นน่ะเรามองว่าแบรนด์กาแฟในไทยอ่ะที่มันแจกสติ๊กเกอร์นี่มีนอกจากบางอันอาร์ตเวิร์คอย่างนี้ซึ่งมันยากๆเราว่ารู้ไม่เป็นอันนี้คือผมจ้างเพื่อนที่เป็นศิลปินสตรีทอาร์ติสต์เข้าบ้านให้อ๋ออันนี้มันคือตัวนี้มันชื่ออะไรสตองทูเปอร์ครับใช่ถูกต้องอันนี้เป็นโลโก้ที่แตกใหม่อีกทีนึงเป็นโรสเตอร์ก็เลยทำเป็นโรสเตอร์ที่เลือกสตอมทูเปอร์เพราะว่าชอบสตอมทูเปอร์เป็นการส่วนตัวจริงมันถ้าในเรื่องมันคือทหารเลวอ่ะมันมีหน้าที่คือออกไปเขาซ้อม ออกไปเขายิงแล้วก็ตายแต่อย่าลืมว่ามันคือไอคอนิกของ Star Wars นะเพิ่มคนรู้จักมากกว่า Jedi Master บางคนอีกคนธรรมดาแบบบ้านๆเลยแต่ก็สามารถแบบทำอะไรที่มันออกมาจริงๆได้เลยถ่าหัวมาแล้วก็พ่นควันออกมาโรสเตอร์เป็นควันเป็นไฟก็เลยค่อยๆแตกลายครับตอนนี้เป็นทำปีแรกพอดีตอนนั้นหนังเรื่องแมนดาโลเรียนมาพอดีเบบี้โยดามานี่มีตัวไออันนี้ไม่ใช่เบบี้เรียกว่าอันนั้นจานนะนั้นจานจานโยดาจานโยดาอันนี้เบบี้โยดาเฮ้ยอันนี้เริ่มหายากละตอนแรกๆก็
น้องเขาก็ถามพี่มีแผนจะยังไงครับแบบจะโปรโมทเราก็บอกเดี๋ยวผมทำสติ๊กเกอร์แจกน้องเขาก็งงพี่เอาจริงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคือดูเหมือนเราเล่นน่ะตามหลักการมันต้องแบบยิงแอดลูกค้าทาร์เก็ตเป็นใครมีนู่นมีนี่แบบผมก็บอกผมถนัดทำสติ๊กเกอร์แจกปรากฏว่าร้านมันสักเซสไงเหมือนแบบผีบ้าผีบอทำไม่เหมือนชาวบ้านเลยซึ่งจริงๆก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้เรียนผมไม่ได้เรียนการตลาดมาแต่อันนี้มันคือตกผลึกจากความชอบเราทุกวันนี้ทำเหมือนเราทำเพราะเราชอบมากกว่าส่วนใครได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ได้ทำละสนุกละมันก็เลยไม่เบื่อเพราะจริงๆแล้วงานกาแฟถ้าพูดถึงเลยอ่ะถ้าใครมาทำดูมันจะเป็นงานซ้ำซากแต่ถ้าเกิดคั่วกาแฟดีไซน์ทำอะไรพวกเนี้ยมันบียอนเลยมันอย่างน้อยคือผมสนุกแล้วถ้าเกิดผมสนุกผมจะทำงานนี้ได้นานผมไม่เบื่อบังเอิญพอดีเลยโยดาคือข้าจะเป็นตัวละครลึกลับเหมือนเป็นเจไดแก่วิเวกอยู่บ้านนอกทำอะไรก็แก๊งๆอยากชีวิตเลยคืออยู่บ้านนอกอยู่แบบวิเวกเนี้ยอยู่เงียบๆทำอะไรไปผมไม่เคยออกคอฟฟี่เฟสไม่เคยออกอีเวนต์งานบูธกาแฟจังหวัดเชียงใหม่อะทำกาแฟมา8ปีไม่เคยออกเลยแต่นี่คือวิธีการที่ผมทำงานแล้วมันก็สร้างแบรนด์สร้างชื่อได้นะโดยที่เราไม่ต้องออกจากที่ก็ได้ผมอาจจะฟุกจริงอาจจะเดาแม่นแล้วฟุกด้วยอะไรเงี้ยก็นี่แหละครับก็เป็นที่มาของแบรนด์เอธิโอเปียเกชาครับเกชากาเลน่าชิมดูครับเป็นเกชาเอธิโอเปียถ้าเทียบกับราคาแล้วผมค่อนข้างจะชอบคือรสชาติมันเกินราคากินดอกไม้มันจะพุ่งเลยแต่หอมใช่ครับคือปกติถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ถ้ามันออกกลิ่นหอมเงี้ยมันจะหอมออกโฟลอลอะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากคือถ้าพูดถึงจริงๆมันจะคล้ายๆส่วนตัวผมมันจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเรากินกาแฟดิบแต่ว่ามันเป็นมันเข้มแบบเอสเปรสโซ่เคยกินเกชาแบบมันทำค่อนข้างจะยากอยู่ครับกาแฟสไตล์ผมเนี่ยมันจะเป็นกาแฟที่บอดี้อาจจะเยอะนิดนึงคือมันกลืนง่ายมันไม่ได้เปรี้ยวแหลมแต่ว่าในขณะที่ความเป็นบอดี้เนี่ยมันทำให้เรากลืนง่ายแล้วก็ยังคงคอเลกเตอร์พวกเนี้ยโฟลอฟูตตี้ยังมีอยู่ถ้าขั้วเป็นลักษณะที่มันอ่อนกว่าเนี่ยบางทีทำสกัดช็อตมันจะสกัดยากคือมันแหลมเกินไปอ่ะมันไม่เหมือนฟิลเตอร์เนาะข้อดีของเครื่องชงกาแฟแพงคือมันสกัดช็อตได้ลึกได้ดีตัวนี้ลองจิบน้ำตามมันจะรู้สึกหวานได้แหละจะรู้สึกหวานในรู้สึกหวานในลำคอเลยหวานคล้ายๆเหมือนพวกอมลูกอมอยู่หวานมันคือน้ำเชื่อมอ่ะแต่พอตั้งแต่เป็นพวกเทรนโฮมมานวลเมเกอร์มาคนทำเอสเปรสโซ่เยอะขึ้นนะเยอะมากอย่างลูกค้าโฮมอะไรเงี้ยซื้อของผมกดเอสเปรสโซ่เกือบหมดอ่ะเกินครึ่งเลยฟิลเตอร์ก็จะเด่นอีกแบบนึงถ้าเกิดสกัดผ่านเพรสเชอร์เป็นแมชชีนเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยมันก็อีกแบบนึงแต่อย่างเงี้ยมันก็จะได้ความนวลได้ความครีมมี่ได้บอดี้ตัวนี้รอเย็นนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆฟิลเตอร์เลยคือทุกเทมอ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนตอนที่เรากินตอนร้อนตอนอุ่นอ่ะพอเย็นอีกนิดนึงค่อยๆจิบมันก็จะความรู้สึกมันจะค่อยๆเปลี่ยนตัวนี้น่าจะอร่อยละเมื่อกี้ก็อร่อยแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะฉ่ำกว่ามันเริ่มเซตตัวละจริงฉ่ำกว่าฉ่ำเนี่ยน้ำลายแตกข้างลิ้นอ่ะแต่ความฉ่ำสัมผัสความฉ่ำจะฉ่ำกว่าช่วงแรกเพราะจริงๆเคยอ่านมาคือหลักการชิมเครื่องดื่มคืออุณหภูมิของร่างกายกับเครื่องดื่มอ่ะต้องใกล้เคียงกันแล้วเราจะเซนซอรี่ได้ง่ายคนธรรมดาที่ทำแบรนด์คนเดียวคอลเลกเตอร์ที่บ้าก็ทำกาแฟแต่เราอินสปายมาทีเรียลที่เราตกผลึกจากคอเป็นคอลเลกเตอร์มาใส่ในกาแฟคือผมไม่ได้มองว่าเราเป็นคนคั่วกาแฟที่เก่งหรือบาริสต้าที่แบบเก่งอะไรเงี้ยเราก็มาว่าเราเป็นแค่คอฟฟี่เมกเกอร์ธรรมดาเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีมาทีเรียลที่เราไม่มีคนอื่นความสนุกความเป็นสตรีทเอามาใส่แบรนด์ที่มันดูสนุกดูสนุกไม่รู้ของเยอะเดี๋ยวนี้อะไรมันไม่ใช่ร้านกาแฟเหมือนร้านของเล่นอะมันเหมือนร้านของเล่นที่มีเครื่องชงกาแฟเครื่องคั่วกาแฟวางอยู่ผมมองว่าถ้าเราอยู่บรรยากาศเหมือนเราสร้างบรรยากาศอะสร้างบรรยากาศให้เราสนุกเหมือนเราอยู่ในมิวเซียมหรือที่เราชอบอะไรเงี้ยเวลาคิดงานไอเดียมันออกมาได้ดี
อะดูของเล่นไหมของเล่นมีเครื่องขั้วของเล่นใหม่อยู่นี่ซีเนโซเนี่ยต้องกำเนิดมาจากอิตาลีทำในอเมริกาแต่เป็นแฮนด์บิวต์แล้วนี่คือลายเซ็นเจ้าของบริษัทอีกาว่า X 90 plus Google ไม่เจอรุ่นนี้อะไรที่ลิมิเต็ดเราชอบไปแล้วมันก็จะมีกราฟให้เบื้องต้นเหตุผลคือซื้อเพราะโลโก้คือของมีไม่ขิงไม่ได้มีไม่ใช้มีไม่ขิง